คู่มวยต่างศึกที่พดุงรสชาติแห่งการทำตัวช่วยเชิดชูศิลปะการต่อสู้ที่คุณดูชื่นชอบครับท่านผู้ชมเมธีเจดีพิทักษ์แห่งศึกวันทรงชัยบุญถึงสิงห้วยแก้วแห่งศึกทหารเสือพิสูจน์กันเมื่อวันอังคารที่27ตุลาคม2535ททบ5นำเสนอสู่พี่น้องชาวไทยสุดเหนือจรดใต้เชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยไทยสถานโลกเมด่วนจากลุมพินีวันนี้ขอพาท่านไปที่สนามมวยลุมพินีชมรายการมวยเงินล้านของศึกดาวรุ่งทีวีสี7จัดโดยคุณสมภพศรีสมวงและก็คุณชุนเกียรติวันนั้นมีมวยข้ามศึกกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นศึกวันทรงชัยก็ดีศึกทหารเสือก็ดีแล้วก็ดาวรุ่งทีวีสี7เรียกร้องการหมัดมวยได้ทั่วประเทศนะฮะผมพาท่านไปชมมวยคู่ที่3ของรายการนะฮะเมธีเจดีพิทักษ์จากศึกวันทรงชัยพบกับบุญถึงสิงห้วยแก้วจากศึกทหารเสือครับเราไปดูในยกที่1ยกที่2กันเลยนะครับความพร้อมของนักมวยทั้งคู่นะฮะมากันถึง 90% นะครับไม่มีการอ่อนเนื้ออ่อนนมใดๆทั้งสิ้นนะฮะบุญถึงเตะขวาต่อยขวาดูให้ชัดๆฮะเพราะมวยอย่างนี้ระหว่างซ้ายกับขวานะฮะต้องชิงทำก่อนหรือเปล่าบางโอกาสคนที่ทำก่อนก็จะเสียเปรียบนะฮะเพราะเป็นมวยรับเนี่ยต้องการจะรับแล้วโต้นะฮะนี่นะฮะเตะล่างก็ถูกบังไว้หมดนะครับเพราะเมธีนี่เป็นมวยที่ใช้สมองนะฮะแต่หัวใจมวยทั้งคู่นี่คงจะใจน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะเป็นนักมวยที่ใจน้อยนะฮะนะครับในวงการมวยเขาบอกว่าอย่างนี้ใจไม่ถึงร้อยทั้งคู่นะครับแต่เป็นมวยที่ฝีมือเรื้อเกินจริงๆนะฮะเมธีนี่เคยปะทะกับหลังสวนพันยุทธภูมิแล้วก็ไม่สุดนะฮะก็มาสะดุดอยู่ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้นะฮะครับนั่นคือบรรยากาศภายในสนามมวยลุมพินีซึ่งมักจะเป็นประเพณีของการเทปก็ดีถ่ายทอดสดก็ดีนะฮะกล้องของเราก็คงจะไปจับดูบรรยากาศภายในนะครับกรรมการนะครับอุดมดีกระจ่างในวันนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพเราก็พยายามจะเอาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะของสนามมวยลุมพินีว่าเวทีลุมพินีเนี่ยเป็นเวทีไม้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันยังกะวิกไก่นะฮะสมัยนั้นท่านพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์เข้ามาผมเคยได้ยินท่านกล่าวพบนะฮะข้างบนจะเห็นได้ชัดเป็นสังกะสีแล้วก็เป็นไม้วันดีคืนดีเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอว่าขั้นตอนของลุมพินีแต่เป็นรายการมวยที่ทำรายได้เงินล้านตลอดเกือบทั้งเดือนนะฮะครับก็มีหลายๆศึกด้วยกันที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นศึกแฟร์เทคศึกเพชรยินดีวันนี้ศึกดาวรุ่งทีวีสี7ก็ทำรายได้ถึง1ล้าน4แสนกว่าเวทีไม้วิกสังกสีครับมาดูกันในยกที่3นะครับครับเป็นการชิงจังหวะแหละนะฮะอย่างนี้บุญถึงเป็นมวยขวาวันนี้เนียนนะออกแข้งขวาแน่นนะฮะเมธีไถได้ไหมรูปร่างเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับบุญถึงก็ยังแน่นอยู่นะในช่วงนี้ครับขณะนั้นสถานการณ์ภายในสนามมวยเวทีลุมพินีก็เบียดกันฮะในยกนี้เมธีก็ยังมีเปรียบอยู่ตรง5จุดต่อ4จุดนะฮะแล้วก็บุญถึงก็กำลังสวยงามนะฮะยืนแน่นเหลือเกินนะไม่หลงไม่หลวมนะฮะอย่างนี้อื้อหือทำได้ดีนะครับพอยกที่3ดูกันต่อไปนะครับคู่ขี้กันตลอดนะฮะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าไถนาแล้วล้มไปเนี่ยนะฮะมันเสียทรงหมดเลยนะครับแล้วก็การหมัดมวยก็เชื่อกันว่าอาการที่กรรมการให้คะแนนเนี่ยจะออกมาเลยนะครับมันต้องอยู่ที่เสียงเฮประกอบเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมในสนามมวยแม่ออกซ้ายกับขวาคืนกันเมธีก็ตายตาซ้ายกับบวมปิออกมาแล้วนะฮะหมดยุคที่3เราดูภาพช้าๆที่ชัดเจนฮะนำขวาไปก่อนนะฮะลูกนี้จับไม่ได้โดนถีบหน้าต่างหากอีกนะครับดูเมธีมั่งฮะทิ้งซ้ายทำไงเข้าไหมมาเตะไปเดี๋ยวนี้ช้อนหมดมวยสมัยนี้นะฮะท่านผู้ชมที่เคารพถ้าจะเปรียบเทียบกับมวยสมัยก่อนนะฮะเตะไปอย่างนี้สมัยก่อนเรายังไม่มือเกือบขึ้นคอลูกนี้สมัยก่อนไม่ได้จับนี่เซนฮะนะน้องคุณแก้วโคซี่จากศึกทหารเสือฮะเป็นเจ้าของบุญถึงนี่คุณบู๊บ้านบึงฮะก็กำลังสอนอยู่ข้างล่างนะครับก็สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะน้าโตเจ้าพ่อเสือเห็นชัดนะฮะน้าตุ่มนะฮะโอ้โหนี่แหละครับขอขอบคุณคุณสมภพศรีสมวงนะฮะเจ้าของศึกวันนั้นพร้อมทั้งสมุนคู่ใจคุณชุ่มเกียรติเพชรนั่งอยู่ใกล้ๆพอถึงยกที่4ท่านต้องจับตาดูนิดหนึ่งยกนี้จะเป็นยกที่คู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็จะเป็นยกที่ชิงดำ
นะครับ2ยกนี้สำคัญยกนี้แหละฮะสำคัญที่สุดนะฮะสำหรับสถานการณ์ของนักมวยยก1ก็แล้วยก2ก็แล้วยก3นะครับแต่ยกนี้นะฮะกรรมการจะมองเป็นยกที่พิเศษกว่ายกอื่นๆนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงจุดนี้แล้วนะครับครับเตะขวามาเดี๋ยวสมัยนี้นะครับผมไม่ได้ไปเข้าข้างมวยสมัยใหม่นะฮะท่านผู้ชมครับเราก็มาดูการพัฒนาของมวยไทยในยุคนี้เพราะเตะไปเนี่ยนะฮะการพัฒนาก็จะมีการจับนะฮะก็จะเตะเบิ้ลก็ไม่ได้แล้วสมัยนี้นะฮะถ้าเตะหนักลงมาจริงๆก็มีการพัฒนาอีกนะฮะนี่คือเหลี่ยมมวยของเมธีนะครับก็ต้องผมก็ยังศึกษาตั้งแต่มวยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะครับพอล้มไปเท่านั้นนะความเชื่อถืออื้ออย่างนี้ไอ้น้องนะฮะชาร์จลงไปทีแล้วติดตามไปอีกทีหนึ่งนี่นะครับอื้อมาแล้วนะฮะยกนี้ก็เบียดกันโดยตลอดนะครับพลิกไปพลิกมาอย่างนี้นะฮะครับพยายามถึงจะเป็นมวยไม่ดุเดือดการใช้อาวุธเนี่ยอาจจะเป็นมวยชิงจังหวะกันเท่านั้นเองนะครับ4ยกผ่านคนมาผัดกันรุกผัดกันรับผัดกันได้อันนี้เมธีได้เปรียบนะฮะเห็นไปนะฮะเดี๋ยวจังหวะที่อย่างนี้ชาร์จได้เห็นนะฮะลูกตามนี่นะฮะปั๊บนี่1บนถึงตามมาปุ๊บหึโต้ไปนะครับอย่างนี้นะฮะพอหมดยกที่4ขึ้นยกที่5ก็ยังอยู่ที่เมธีอีกฮะแต่ก็ยังเบียดนี่คุณแก้วโคซี่ใส่อารมณ์หน่อยฮะโอ้คุณบูเข้าไปยังต้องเครียดนะฮะยกนี้เป็นยกที่ตัดสินเพราะ5จุดต่อ3จุดนี่ก็ถือว่าราคาก็กึ่งๆเสมอนะฮะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแล้วอย่างนี้ถึงจะไม่ดูเดือดท่านผู้ชมที่เคารพดูการออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่ฝ่ายแดงประมาณ 70,000 บาทฝ่ายน้ำเงินก็ค่าตัวประมาณ 40,000 บาทนะครับก็ศอกซ้ายแถมไปยกนี้ชิงดำนะครับท่านต้องจับตาบุญถึงโตไปแล้วอย่างนี้อยู่ที่IQ แล้วครับโต้ออกขวามาโต้ซ้ายไปคืนนะฮะอย่างนี้ชัดๆแล้วนะฮะต่างคนต่างไม่ถอยนะฮะเวลานี้นาทีทองนะฮะหลุดไป2ดอกก็จะแพ้กันทันทีเอาเสียเหลี่ยมนะครับอย่างนี้สวยทั้งแท่งเลยนะครับมาอย่างนี้กรรมการก็เล่งแล้วดูกรรมการอุดมดีกระจ่างเล่งแล้วนะฮะเล่งแล้วอย่างนี้นายปล่อยแล้วนะฮะจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายไหนก็กรรมการก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะคนห้ามข้างบนนี่นะฮะนะครับแล้วแฟนมวยก็จะดูประกอบไปด้วยอ้าวมองพี่เลี้ยงแล้วชำเลืองตานิดนึงมาอย่างนี้ยังเบียดกันไม่ได้เปรียบต้องเดินละนะฮะถ้าเดินแล้วเข้าทางเหมือนกันนะฮะฝ่ายนี้เหมือนเพราะฝ่ายแดงนี่เป็นมวยจังหวะรับอยู่แล้วเอาอย่างนี้เอาต้องไล่กันนานแล้วต้องเดินมากกว่านี้แล้วไอ้หนูเดินเป็นไงเมธีเบรกไปแล้วถอยแล้วนะฮะหาเหลี่ยมแล้วนะฮะปั๊บตีนะฮะกรรมการอย่างนี้นะฮะแฟนมวยนี่ก็จะฮือไปเลยนะฮะอย่างนี้คือมาแล้วนะฮะฝ่ายแดงได้เปรียบซ้ายชัดนะฮะตรงนี้เห็นเลยเอา2ดอกเข้าไปตามเข้าไปอีกเอาเสียรูปทรงหมดแล้วนะอย่างนี้นะฮะมวยจังหวะต่อมวยจังหวะพอติดเกมนิดเดียวนะฮะพอเดินแล้วเข้าล็อกเลยนะฮะเข้าล็อกเลยนะครับอย่างนี้ไปแล้วนะฮะส่งที่มุมเลยนะทหารแล้วเข้าแถวแล้วเข้าห้องตั๋วนะครับสวยโชว์เลยเมธีนะฮะมาตัดสินกันในยกสุดท้ายนี้เองไม่มีปัญหาฮะกรรมการก็ชูมือให้เมธีเจดีพิทักษ์ชนะคะแนนไปแบบคู่ขี้สู